เดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่านะคะเราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็ต้องผสมผงฟูกับแป้งก่อนค่ะค่ะการร่อนแป้งกับผงฟูนะคะเราจะต้องนำส่วนผสมทั้งสองอย่างมาเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่จะร่อนคือบางครั้งนี่นะคะบางครั้งที่จากการที่สอนในห้องเรียนนะคะบอกให้นักเรียนร่อนแป้งกับผงฟูนะคะนักเรียนก็จะร่อนแป้งนะคะแล้วก็ร่อนผงฟูทับบนแป้งก็จะส่วนผสมก็จะไม่ค่อยเข้ากันใช่ไหมคะที่จริงถ้าทำให้ถูกต้องนะคะควรจะคลุกให้เข้ากันนะคะหรือว่าเคล้าให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยร่อนนะคะเราจะร่อนประมาณสักครั้งนึงก็ได้ค่ะการร่อนแป้งนี่คือจะได้แป้งที่เนื้อเนียนขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเศษกรวดหรือเศษอะไรที่ติดอยู่ในแป้งนะคะจะได้พวกที่สิ่งที่สกปรกอาจจะแป้งที่เราซื้อมาอาจจะเก่าใช่ไหมคะมีตัวหม้อนะคะเราก็จะได้ร่อนทิ้งแล้วก็ทำให้แป้งนี่มีความเบาขึ้นนะคะแป้งจะไม่จับกันเป็นก้อนค่ะทีละครึ่งแล้วกันนะคะแป้งที่เราอยู่ในถุงนะคะเวลาที่เราซื้อมานะคะแป้งจะมีความชื้นแล้วก็จะจับกันเป็นก้อนถ้าเราไม่ร่อนนะคะแป้งก็จะมีลักษณะเป็นก้อนๆอยู่นะคะการร่อนแป้งก็จะช่วยให้แป้งนะคะมีความโปร่งแล้วก็เบาขึ้นค่ะนี่ค่ะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์450กรัมนะคะผงฟู5ช้อนชาขั้นตอนนี้เรากำลังนำแป้งกับผงฟูมาร่อนรวมกันนะคะค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะผสมนมข้นจืดกับน้ำต้มสายชูนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็นำนมข้นจืดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะน้ำส้มนี่จะช่วยให้ขนมนี้ไม่อมน้ำมันใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีความนุ่มด้วยนะคะนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นนมเปรี้ยวนะคะจะมีความข้นเพิ่มขึ้นนะคะสังเกตดูหลังจากที่เราใส่พวกน้ำส้มหรือว่าน้ำมะนาวซึ่งเป็นกรดใช่ไหมคะจะทำให้โปรตีนในนมเนี่ยจับกันเป็นก้อนนะคะก็จะมีความข้นเพิ่มขึ้นค่ะทีนี้เรามาตีไข่นะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะตีไข่ค่ะใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะตอกใส่ในภาชนะที่จะตีค่ะเปิดความเร็วสูงเลยค่ะนี่จะใช้ความเร็วแรงสุดเลยนะคะระหว่างที่ตีนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องตีก็ใช้ในเครื่องได้เลยนะคะแต่วันนี้เรานำเฉพาะหัวตีมานะคะแล้วก็ตีในถ้วยแก้วเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะค่ะพอไข่เป็นฟองดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเมื่อกี้เราใส่เกลือตีพร้อมกันแล้วกับไข่นะคะเพื่อให้เกลือเนี่ยละลายได้ดีนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะThank you.
นี้เราต้องตีให้ขึ้นฟูหน่อยนะคะตีให้ขึ้นฟูแล้วก็สังเกตดูนะคะว่าน้ำตาลเนี่ยจะละลายเป็นเม็ดเล็กลงค่ะช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะคะเลยอาจจะขึ้นช้านิดนึงนะคะคนให้ชัวร์นะคะระหว่างที่ตีถ้าเราใช้เครื่องที่เป็นมือถือนะคะเราก็คนเราก็ใช้มือเนี่ยค่ะจับเครื่องตีนะคะให้รอบนะคะเพื่อจะได้ตีได้ชัวร์เครื่องตีนี้ก็จะมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้านะคะราคาไม่แพงมากก็จะช่วยให้การตีเนี่ยสะดวกแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่มีจะใช้ที่ตีไข่แบบขดลวดสปริงหรือแบบตะกร้อก็ได้แต่ว่าก็จะตีช้านิดนึงนะคะใช้เวลามากขึ้นถ้าใช้เป็นเครื่องตีที่ใช้มือนะคะแบบไม่ได้ใช้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะต้องขดน้ำตาลให้ละเอียดนิดนึงค่ะสังเกตดูน้ำตาลเริ่มละลายนะคะแล้วก็ไข่ก็เริ่มฟูแล้วก็ขาวแล้วนะคะเดี๋ยวตีนิดนึงนะคะจะละลายได้ดีขึ้นอันนี้นะคะไข่ที่ตีแล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะผสมแป้งที่เหลือนะคะกับนมแล้วก็เนยละลายนะคะแล้วก็วานิลาทีนี้เวลาที่ผสมนะคะเราจะใช้เครื่องก็ได้แต่ว่าเครื่องจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายไม่ค่อยท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะก็เลยใช้ผสมด้วยมือนะคะเราก็จะใส่แป้งไปก่อนค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะคนให้เข้ากันนะคะการผสมแป้งสลับกับนมหรือว่าเนยนะคะท่านผู้ชมก็ต้องคลุกแป้งกับส่วนผสมที่เป็นไข่เนี่ยให้เข้ากันก่อนนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เข้ากันจนเนียนแล้วก็ให้ใส่นมหรือว่าน้ำเพราะว่าถ้าเราใส่แป้งเลยแล้วยังไม่คลุกหรือไม่คนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วใส่น้ำเลยเนี่ยแป้งที่แห้งๆนะคะจะไปจับกับน้ำที่น้ำนมหรือว่าน้ำนะคะที่เปียกๆก็ทำให้เป็นก้อนก็ทำให้ผสมยากนะคะพอเข้ากันลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมของเหลวลงไปนะคะอาจจะเป็นนมหรือเป็นน้ำก็ได้นะคะถ้าเราใช้นมเนี่ยขนมเราก็จะมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมอร่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเราใช้น้ำนะคะขนมก็จะไม่ค่อยหอมอร่อยเท่าไหร่ค่ะค่ะการที่ตะล่อมแป้งหรือว่านมแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยคะเราก็ไม่จำเป็นต้องคนไปทางเดียวกันค่ะนะคะเราก็จะคนแต่ช่วงการตีไข่นะคะเราต้องตีไปในทางเดียวกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ผสมอย่างนี้ค่ะกลับไปมาอย่างนี้นะคะ
พอส่วนผสมเริ่มเข้ากันนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมของแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวใส่วานิลาไปเลยนะคะเราจะใส่สลับกันนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยได้ดูดของเหลวนะคะถ้าเราใส่เฉพาะแป้งไปก่อนแป้งก็จะแห้งก็จะคนยากนะคะเราก็ต้องใส่สลับแป้งกับของเหลวหรือว่าบางคนอาจจะใส่ของเหลวไปก่อนนะคะก็ทำให้แป้งแฉะเกินไปนะคะตอนที่เราใส่แป้งแป้งอาจจะจับกันเป็นก้อนๆได้นะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปด้วยนะคะจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นค่ะแป้งที่ผสมมานะคะจะมีลักษณะแห้งไม่แฉะนะคะไม่แฉะเหมือนเค้กนะคะจะมีลักษณะแห้งที่ปั้นได้นะคะเนื้อแป้งจะนิ่มสักนิดนึงนะคะถ้าคนดูจะรู้ว่านิ่มใช่ไหมคะค่ะจะไม่แข็งมากเพราะว่าถ้าเนื้อแห้งเกินไปนะคะจะทำให้เวลาที่เราปั้นและคลุกงาเนี่ยจะไม่ติดงาจะร่วงนะคะถ้าแป้งแห้งมากเกินไปแต่ว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะคะแป้งจะแห้งนิดนึงคือแป้งที่เราอยู่ในถุงหรือว่าอยู่ในกระสอบที่เราซื้อมานะคะเขาจะแห้งนิดนึงเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าน้ำในแป้งเขาจะระเหยออกตามอากาศสภาพอากาศที่แห้งนะคะขนมที่ทำในช่วงนี้นะคะอย่างขนมปังหรือว่าพวกซาลาเปาเนี่ยอาจจะทำออกมาแล้วแข็งกว่าปกผิดปกตินิดนึงเพราะว่าแป้งมันอากาศจะแห้งทำให้แป้งแห้งเพิ่มส่วนผสมที่เป็นของเหลวนิดนึงนะคะอาจจะน้ำหรือนมนะคะตามสูตรที่ใช้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศจะหนาวเย็นมากนะคะแล้วก็จะใส่ส่วนผสมแป้งที่เหลือนะคะค่ะเดี๋ยวเราคลุกให้เข้ากันนะคะก็จะปั้นช่วงนี้อากาศแห้งนะคะเราก็ไม่ต้องพักแป้งก็ได้ค่ะถ้าอากาศที่ปกตินะคะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเราก็ต้องพักแป้งไว้สักนิดนึงเพราะว่าแป้งจะเมื่อผสมมาแล้วจะแฉะนะคะเราก็จะพักแป้งไว้หน่อยนึงแต่ตอนนี้ผสมมาแป้งค่อนข้างจะแห้งนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องพักแป้งการที่เราผสมแล้วแป้งแฉะเนี่ยนะคะพักแป้งเพื่อให้แป้งเนี่ยดูดน้ำนะคะจะได้ปั้นได้ง่ายค่ะในขาเราก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะในขาที่สำหรับจะทอดนะคะเราก็ตั้งน้ำนำไปตั้งในกระทะนะคะแล้วก็เตรียมไว้สำหรับที่จะทอดนะคะเดี๋ยวรอให้อุณหภูมิให้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปั้นนะคะอาจจะใช้ช้อนหรือว่ามือก็ได้นะคะ